แฮนใส่เรียบร้อยตุ๊กตาใส่เรียบร้อยแต่ใส่ประกอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหนีบสายเนี่ยเวลาที่เราประกอบลงไปสายไฟมันอยู่สองฝั่งตรงตุ๊กตาพอดีเลยมันจะตรงกันพอดีก็คือเวลาใส่เนี่ยสายไฟมันจะหนีบทับอยู่ตรงนี้ฝั่งละเส้นนี่จะหนีบตรงนี้อันนี้ก็จะหนีบตรงนี้เพราะเนื่องจากของเดิมของเดิมมันเป็นรูร้อยตรงกลางของเดิมมันเป็นรูร้อยตรงกลางซึ่งมันตรงกันกับอันนี้เวลาที่มันใส่อ่ะมันก็จะร้อยเข้าตรงกลางร้อยเข้ามาแล้วก็มาทะลุข้างล่างแต่พอของใหม่ซึ่งมันไม่ได้ร้อยตรงนี้มันร้อยตรงกลางสายมันเลยต้องหนีบพอหนีบแล้วสายไฟมันจะทับกันมีวิธีเดียวก็คือต้องผ่าตรงนี้เพื่อให้สายไฟมันวิ่งแล้วออกกลางเพื่อลงรูนี้ก็ลงรูนี้แล้วก็ไปข้างล่างลองแล้วครับไม่ติดเอ้ยลองแล้วไม่ได้ติดสายไฟไม่งั้นจะไขอัดน็อตประกับได้ไม่แน่นอัดน็อตประกับได้ไม่แน่นครับผมพรุ่งนี้ไม่เสร็จครับจัดการผ่าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะหลบเพื่อให้สายมันมาอยู่ตรงกลางให้ได้เพราะของเดิมมันออกข้างแล้วมันจะติดอยู่ตรงนี้พอใส่ตุ๊กตามันก็หนีบให้เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็ใส่หน้าคันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนตุ๊กตาแฮนด์ความสูงเตี้ยลง1นิ้วจากเดิมเป็นตุ๊กตาเหมือนกันแต่เป็นตุ๊กตาตรงก็คือมันตรงขึ้นมาเลยก็มาเปลี่ยนเป็นตุ๊กตางอคราวนี้ปัญหาที่เจอคือตุ๊กตาเดิมตุ๊กตามมันเป็นร้อยสายกับแฮนตัวนี้มันจะเป็นรูร้อยสายข้างละรูไม่ได้เป็นรูร้อยตรงกลางเป็นข้างละรูก็คือมันจะลงรูที่แกนมันเนี่ยลงเข้าที่แกนมันวิ่งมาแล้วจะมาออกนี่ข้างละเส้นซึ่งมันไม่ได้ออกตรงกลางก็เลยทำให้แล้วตุ๊กตาตัวใหม่มันไม่มีรูร้อยที่ตัวตุ๊กตามันเป็นรูร้อยตรงกลางมันก็เลยทำให้มันหนีบสายไฟจากที่เราบอกลูกค้าแล้วก็ผ่าได้เลยเพื่อให้มันมาอยู่ตรงกลางเราก็ทำการผ่าให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าไม่ผ่ามันจะหนีบสายไฟเดี๋ยวสายไฟประกับมันช็อตเอาอันนี้เราก็ผ่าจัดการให้เสร็จเรียบร้อยมาเช็คก่อนฝาเปิดมาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดปั๊บกดสตาร์ทได้ไฟสูงนี่ไฟต่ำสูง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 ต่ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามือเบรกมือโอเคเรียบร้อยนี่เห็นไหมว่าเราเจาะตรงนี้ให้เพื่อให้มันออกตรงกลางจากเดิมมันออกไม่ได้มันต้องออกตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะหนีบสายอยู่ตรงนี้ออกมาเราก็เจาะให้เรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับไปรุ่นจบคราวพรุ่งนี้มารับกลับบ้านได้ครับผม